ว่าสถานการณ์ภัยแล้งน่าเป็นห่วงครับหลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้น้ำเนี่ยแห้งขอดเลยตามลำห้วยลำคลองต่างๆที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้เนี่ยที่น้ำน่านนะครับในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยแห้งขอดชาวบ้านก็เลยไปเจอต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่3คนโอบนี่ชาวบ้านก็ไปมุงดูกันนะครับแล้วก็นำขึ้นมาเพื่อที่จะไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางพอทราบข่าวก็มากันเลยครับแน่นอนฮะคนไทยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วยิ่งพรุ่งนี้วันที่1แล้วนะฮะ1พฤศจิกายนวันอะไรครับคุณกวางหวยออกสิคะวันที่1 มีอะไรคะนี่พยายามจะดูอยู่ว่าเนี่ยเขาขูดแล้วเป็นตัวเลขเป็นอะไรเนี่ยน่าจะยกขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาแป้งมาแต่ใหญ่มากเลยนะคะต้นตะเคียนทองใช่ไหมคะใช่นะครับซึ่งต้นนี้เนี่ยฮะก็มีความยาวประมาณ30เมตรนะครับขนาดเนี่ย3คนโอบนะฮะมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีนะครับ303หรือเปล่า3คนโอบใช่ไหม30เมตรน่าสนใจเดี๋ยวไปต้องมีแล้วนะโต๊ะเติร์ดแหมนะนี่พอต้องมีการขอขมาด้วยนะครับก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะว่าต้นตะเคียนทองเนี่ยก็ถ้าจะเอาขึ้นมาจากน้ำก็ต้องมีการทำพิธีอัญเชิญนำขึ้นมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดคุ้งตะเภาที่ตำบลคุ้งตะเภานี่แหละก็จะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาคือต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราได้เจอนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มีอายุยาวนานแบบหลายร้อยปีแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าอาจจะมีเรื่องของวิญญาณหรือว่ามีเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้หรือเปล่าแล้วก็เชื่อกันว่าถ้าเราบูชาดีๆเราก็อาจจะได้มีโชคมีลาภแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีเราก็อาจจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันนะคะไหว้ก่อนนะคะสาธุด้วยคนเนี่ยไหว้ก่อนคือตามต่างจังหวัดมีเยอะเนี่ยผมมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมฮะตามวัดต่างๆก็จะมีเลยฮะมีตั้งมาให้บูชาจุดธูปไหว้กันได้แล้วก็จะมีแบบขาวๆเป็นแป้งนะฮะมาขูดหาเลขแต่ยังไงก็แล้วแต่เล่นอย่างมีสติด้วยละกันสำหรับหวยนะครับ3003เราไม่ใบ้กันนะครับมีสตินะคะเปลี่ยนมาดูเรื่อง